ปิดตำรากระทงเกิดปีไหนควรใส่อะไรลงไปบ้างเพื่อขอขมาพระแม่คงคาชีวิตมีความสุขเจริญรุ่งเรืองลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญของไทยทุกๆคนนั้นจะนำกระทงเพื่อนำไปลอยในแม่น้ำลำคลองต่างๆทั้งลงมือทำเองหรือซื้อแต่เคยรู้ไหมว่าเกิดปีไหนควรใส่ดอกไม้อะไรในกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาวิธีก็ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตริย์ต่างๆควรใช้กระทงที่มีดอกไม้บูชาและเหรียญเงินตามจำนวนดังนี้ค่ะปีชวดในกระทงควรมีดอกกล้วยไม้และเงิน7บาทปีฉลูในกระทงควรมีดอกบัว3ดอกและเงิน8บาทปีขานในกระทงควรมีดอกมะลิและเงิน5บาทปีเถาะในกระทงควรมีดอกบานไม่รู้โรยหรือดอกอัญชันและเงิน3บาทปีมะโรงในกระทงควรมีดอกพุทธหรือดอกรักและเงิน6บาทปีมะเสงในกระทงควรมีดอกดาวเรืองและเงิน4บาทปีมะเมียในกระทงควรมีดอกกุหลาบแดงหรือชมพูและเงิน2บาทปีมะแมในกระทงควรมีดอกไม้สีขาวหรือครีมและเงิน1บาทปีวอกในกระทงควรมีกลีบกุหลาบหรือดอกรักและเงิน4บาทปีระกาในกระทงควรมีดอกดาวเรืองและเงิน6บาทปีจอในกระทงควรมีดอกบัว5ดอกและเงิน3บาทปีกุลในกระทงควรมีดอกกล้วยไม้และเงิน5บาทสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมอธิษฐานขอขมาพระแม่คงคาสำหรับปีที่ผ่านมาขอลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคภัยทั้งหลายและขอสิ่งดีๆสิ่งที่คุณต้องการให้สมปรารถนาทุกประการและสุดท้ายต้องใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทั้งนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งหากใครจะลองนำสิ่งของเหล่านี้ใส่ลงในกระทงได้ก็ไม่เป็นอะไรมันอาจทำให้เรานั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ